สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com นะครับวันนี้เรามาในหมวดของซาวด์นะครับเป็นหูฟังบลูทูธนะครับยี่ห้อโอเครุ่นนะครับ SM999B นะครับ93ตัวนะฮะผมเองก็ยังจะจำชื่อรุ่นไม่ได้ครับเพราะยาวมากนะฮะโอเคในส่วนความสำคัญนะครับแล้วก็จุดเด่นมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับจุดเด่นอย่างแรกคือหูฟังเป็นหูฟังบลูทูธนะครับไร้สายไม่มีสายนะครับผมก็คือสมมุติเวลาคุณจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีสายสบายเลยนะครับฟังสบายมากนะครับการทำงานก็เป็นหูฟังนะครับใส่แนบหูสองข้างนะฮะดีไซน์เลิศล้ำมากแล้วก็ความถี่รับได้ต่ำมากแล้วก็สูงมากครบทุกย่านความถี่เลยเดี๋ยวตัวสินค้าจะสวยขนาดไหนดีไซน์จะล้ำแบบที่ผมว่าไหมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับโอเคอร์นะครับSM999B นะโอเคชื่อยาวนะจำไม่ค่อยได้นะครับนี่นะฮะคือดีไซน์ของมันนะครับหมุนให้ดูเลยครับผมดีไซน์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะฮะตัวนี้เป็นหูฟังไร้สายนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตัวนี้ไม่มีสายนะครับใครมองเห็นถือว่าคุณตาฝาดนะครับโดนผีหลอกแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีสายนะฮะเป็นระบบบลูทูธ 4.0 นะครับรับสัญญาณได้ดีเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เสียงที่ออกมานะครับรับคลื่นตั้งแต่ 20,000 เฮิรตซ์นะครับลงไปถึง20เฮิรตซ์เลยนะครับก็คือจากสูงสุดลงไปต่ำสุดแล้วก็ต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับเสียงเบสกระหึ่มเสียงสูงก็โอเคนะครับทำงานได้ต่อกัน10ชั่วโมงด้วยกันนะครับ10ชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะนะใครที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยใครวิ่ง10ชั่วโมงก็คงไม่มีหรอกนะครับแต่สามารถจุแบตได้ถึง10ชั่วโมงด้วยกันก็ลองไปเทสกันดูนะฮะความไกลนะครับไกลได้ขนาดไหนนะครับสำหรับบลูทูธตัวนี้กับตัวรับสัญญาณนะครับก็คือโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งหมด15เมตรด้วยกัน15เมตรนี่ไกลนะฮะถือว่าไกลพอสมควรเลยวางไว้หน้าบ้านฟังอยู่หลังบ้านอะไรอย่างนี้นะฮะดีไซน์นี่นะครับโชว์กันให้เห็นจัดๆนะครับดีไซน์ดูกันชัดๆนะครับประมาณนี้นะฮะด้านบนด้านในตรงนี้นุ่มๆนะครับนุ่มมากนะครับตัวหูฟังก็นุ่มนะฮะนุ่มพอสมควรเลยนะครับฟังได้ก็สบายนะครับตัวนี้จะมีตัว L ตัว R บอกนะครับก็จะได้ใส่ไม่ผิดด้านนะครับดึงได้นะครับดึงออกได้นะฮะนี่คือดีไซน์ของมันนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่โอเคเลยนะครับฟังได้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับการใส่นะฮะใช้ได้เลยนะครับปุ่มต่างๆก็จะมีประมาณนี้ครับปุ่มเพลย์นะครับปุ่มหยุดแล้วก็มีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะหาไม่เจอก็ดูกันนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในหมวดของการเชื่อมต่อนะครับหูฟังนะครับ Oker SM999B นะฮะ 999B นั่นแหละนะครับโอเคในส่วนนี้อาจจะละเอียดนิดนึงนะครับก็ค่อยๆดูกันไปผมมีอุปกรณ์มาด้วยนะครับก็คือนี่นะครับเป็นโทรศัพท์นะครับ LG G3 นะครับเป็นระบบ Android นะครับคงไม่ใช่ OS แหละนะฮะโอเคการเชื่อมต่อทำยังไงครับอันดับแรกเลยนะครับปลดล็อกทุกอย่างก่อนเรียบร้อยนะครับเลื่อนลงมาครับระบบ Android จะเป็นแบบนี้ระบบนี้บอกไว้ก่อนนะครับเป็นส่วนสำคัญก็คือมีระบบ NFC นะครับ Bluetooth ก็คือส่งสัญญาณแบบ NFC ก็คือแตะปุ๊บสัญญาณจะเข้าเลยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะฮะเลื่อนหาด้านบนครับมันจะมีเขียนบอกนะครับตรงนี้นะครับว่า NFC นะฮะเพียงแค่คลิกตรงนี้ครับเปิดระบบเรียบร้อยเปิดหูฟังแล้วนะครับ
ข้างๆนี้นะฮะข้างๆนี้จะมี NFC บอกนะครับว่าเอาไปไว้ข้างไหนสัญญาณถึงจะเชื่อมกันโอเคเลื่อนขึ้นครับนี่นะฮะเอามาเชื่อมกันแล้วเห็นไหมครับจะมีเด้งเตือนแบบนี้เราเพียงแค่กดใช่นะฮะตอนนี้สัญญาณเพลงเข้ามาที่หูฟังแล้วนะครับเปิดเพลงแล้วสามารถเทสได้เลยถ้าผมเทสให้ฟังคุณก็ไม่ได้ยินเอาเป็นว่าตอนนี้มันเข้าแล้วแล้วกันนะครับตอนนี้สัญญาณเข้าแล้วคุณอยากจะเปิดเพลงอะไรคุณก็สามารถทำได้เลยนะครับ NFC ระบบนี้ดีมากเลยนะครับแค่แตะก็เข้าแล้วโอเคครับสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อกันนะครับในเว็บ oktoom.com สำหรับ Oker SM Triple 9B ตัวนี้นะครับใครสนใจอย่าลืมไปสั่งซื้อนะครับขอบคุณมากครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับ Oker SM Triple 9B นะครับใครที่สนใจนะฮะอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะครับในเว็บ oktoom.com ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างทุกครั้งนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยใครกดใครเข้าไปติดตามขอให้หน้าตาดีกันทุกคนเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ